อย่างนี้ขายจานเท่าไหร่ครับ150บาทครับ150บาทมาทำให้กินถึงที่ไม่ได้มาแบบเดลิเวอรี่นี่มาทั้งร้านนะฮะพี่ออนเอาอะไรอีกเอาให้มันเต็มโต๊ะนะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่อยู่เนี่ยข้างๆรถเรานี่แหละฟิลดีไหมแดดดีนะก็ยังอ้าวเรามีร่มนะเนี่ยแล้วไม่พกอะไรมากินหรออุตส่าห์พามาทั้งทีมีแต่น้ำมาก็มาแคมปิ้งไงแซนวงแซนด์วิชของกินเดี๋ยวเอางี้มาบางแสนมาพัทยาเนี่ยเธอนึกถึงอะไรริมชายหาดส้มตำส้มตำใช่ไหมชายหาดแต่ตอนนี้เราไม่ได้นั่งชายหาดเพราะชายหาดเขาห้ามนั่งกันเรามาในพื้นที่ส่วนตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันสั่งส้มตำมาให้เธอก็แล้วกันให้ทายว่าฉันจะสั่งส้มตำอะไรมาให้เธอกินต้องเป็น delivery รถเข็นก็ delivery นี่คืออะไรเราสั่งผ่านแอปแล้วเขาก็จะไปซื้อให้เราที่ร้านใช่แล้วก็มาส่งเราใช่แล้วแต่ถ้าเป็นส้มตำรถเข็นตามชายหาดตอนนี้เขาไม่มีกินอะไรอ่ะอ้าวก็นี่อ่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งมาให้อ่ะเบอร์0909698327เนี่ยฉันจะโทรสั่งให้แล้วเธอก็เรียกรอกินเลยฮัลโหลผมสั่งส้มตำหน่อยครับผมอยู่แถวเนี้ยนะครับแถวชายหาดบางแสนน่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวมาส่งเลยนะอ่ะเรียบร้อยก็จะ delivery มาเหรอเดี๋ยวฉันจัดให้เธอเองอ่ะเธออยู่เฉยๆเถอะแต่ว่าเธอต้องจ่ายตังค์นะทําไมอ่ะอ้าวก็ฉันสั่งให้ไงแต่ตังค์ก็เธอไม่ได้ให้ฉันพกนี่เอ้ยใครเอารถสปอร์ตอะไรมาจอดตรงนี้วะเขาจะมาเดี๋ยวเฮ้ยพี่กางเต็นท์แบบเราหรือเปล่าผมจองแล้วตรงนี้พี่ครับอันนี้สวัสดีครับที่จอดรถตรงนี้ผมจองก่อนนะครับพี่มาจอดนี้ไม่ได้นะครับอ๋อขอโทษครับพอดีว่ามีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งส้มตำอะครับผมเองฮะสั่งส้มตำสวัสดีครับแล้วพี่เป็นอะไรฮะเป็นแก๊ปเป็นไลน์แมนเป็นโรบินฮูดผมเป็นร้านส้มตำครับร้านส้มตำอะไรพี่นี่มัน Audi TTS นะเนี่ยคือเรามีบริการยกครัวมาหาลูกค้าเลยครับฮะจริงครับหลังรถนี่มีแบบอุปกรณ์ตำส้มตำยำเต็มที่เลยครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นค่ะจริงครับผมเป็นส้มตำเคลื่อนที่ครับไม่ใช่เดลิเวอรี่นะไม่อันนี้คือยกครัวมาเลยครับ Audi เนี่ยเป็นส้มตำ Audi เหรอคุณลูกค้าสั่งใช่ไหมครับใช่ครับผมสั่งเองลองดูครับลองดูขอบคุณมากครับได้อ่ะเอาไหนลองดูหน่อยฮะเฮ้ยจ้อยใช่เหรอก็นี่ครับยกครัวมาหาลูกค้าเลยครับเฮ้ยส้มตำมีครกด้วยมีครกมีสากน้ำปลาร้าอยู่ในนี้เลยครับหลังรถออดี้โอ้โหนี่ถ้าเป็นเฟอร์รารี่ขายไม่ได้นะเครื่องยนต์อยู่กลางนี่เป็นออดี้เลยขายได้นี่มี2ชั้นด้วยเฮ้ยมี2ชั้นนี่ของมาแบบเฮ้ยมาทั้งร้านเลยอะพริกมะนาวมะเขือเทศมะละกอสายบัวน้ำเตาน้ำตาลปลาร้าอยู่นี่หมดเลยครับโอ้โหพี่ครับเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาขายอย่างนี้ได้อ่ะปกติก็ทำงานโรงแรมนี่แหละครับเป็นผู้จัดการโรงแรมแล้วก็เจอสภาวะสถานการณ์แบบนี้ครับก็เลยหันมาปรับเปลี่ยนตัวเองของที่มีอยู่แล้วคือรถเรามีอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนแรกก็มาเปิดเป็นร้านอาหารนิดนึงแต่พอมันนั่งไม่ได้ครับก็เลยจากปกติที่ต้องวิ่งส่งอยู่แล้วก็เลยเอาของทั้งหมดครับใส่ในนี้แทนแล้วก็มาหาลูกค้าขับหาลูกค้าเลยก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งอย่างเมื่อครู่ครับโทรมาผมก็เกิดอยู่ละแวกนั้นก็ทักมาถ้าเกิดใกล้ก็ไปก่อนแล้วก็จะมีแจ้งลูกค้าว่าเราไปช่วงไหนเวลาไหนที่ไหนบ้างและไอเรียที่ให้บริการนี่แถวไหนบ้างครับพัทยาบางแสนพัทยาบางแสนบางแสนนี่ผมมาอาทิตย์ละ2ครั้งวันพุธกับวันเสาร์ส่วนพัทยานี่อยู่ทุกวันครับที่เหลือก็ลูกค้านัดมาเที่ยงนี้บริษัทนี้โรงแรมนี้โรงพยาบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ของท้ายรถไปทำให้ไปทำถึงที่ก็ลดความเสี่ยงเพิ่มความสดคุกกิ้งต่อหน้าลูกค้าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็น delivery เนี่ยคุกไปเสร็จไปใส่ถุงกว่าจะถึงบางทีนานเซ็งใช่ค่ะนี่คือสดเลยก็ทำตรงนี้เลยอย่างเงี้ยให้ลูกค้าโอ้สุดๆนะมีค่อนข้างจะร่วมกับ20กว่ารายการนะฮะเหรอตอนนี้งั้นมีเมนูอะไรบ้างครับที่ผมควรจะต้องสั่งเลยลองร้านพี่เลยเนี่ยเรื่องที่อันดับแรกคือปลาร้าผมต้มเองปลาร้าที่ลูกค้าชอบทานนี่คือ1ยำปลาร้ากับแซลมอนใส่บัวใส่เข้าไปแล้ว2ยำหมูยอออสไม่ได้มีขายตามของตลาดเราสั่งเข้ามาทำยำหมู3ชั้นเส้นหมี่อันนี้มันคือร้านใหญ่ๆเลยนะฮะที่เมนูที่พี่มีอยู่นะฮะ
ผมก็นึกว่าแค่ตำไทยตำปูตำรถเข็นน่ะไม่ใช่เลยนะอันนี้คือยกร้านมาในล้อเลยขาดแค่เตาที่ใช้สำหรับคุกแค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือออสก็ทอดมาทอดมาก็คือมาคุกแค่นี้ใช่ครับนัวๆๆแล้วเสิร์ฟเลยครับขายกี่โมงถึงกี่โมงพี่ผมเปิดร้านตั้งแต่ตอน 11:30 เพื่อให้เสิร์ฟทันเที่ยงจนถึงแบบประมาณทุ่มกว่าๆเนี่ยครับผมเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆนี่คือการหาโอกาสในช่วงวิกฤตที่แบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะส้มตำออดี้อ่ะโอ้พี่ออสครับงั้นเอาเงี้ยผมเอา5เมนูได้ครับแล้วก็มีขนมด้วยนะฮะออสมีพุดดิ้งโอ้โหมีพุดดิ้งมีหลายรสมี7รสออสมีวุ้นกะทิซึ่งเอาตรงๆอ่ะอันนี้คือคนโรงแรมพวกเด็กๆด้วยกันนะฮะก็ตกงานนะแล้วว่างงานก็ฝากขายแล้วก็ยินดีเอามาเลยก็ฝากกันขายเพราะน้องๆนี่เริ่มขายนานยังครับแบบนี้ถ้าเกิดเอารถออกก็ประมาณเดือนนิดๆครับผมเดือนนิดๆเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือแล้วก็ได้ช่วยโปรโมทนะครับขอบคุณครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้วิกฤตแบบนี้แล้วเปลี่ยนโอกาสแบบนี้ติดต่อเรามาได้เรายินดีไปช่วยเหลือช่วยโปรโมทถ่ายให้ถูกสุขลักษณะนี่เขียงก็อยู่ตรงนี้ปลาก็อยู่ตรงนี้มาเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นไหนะเป็นโหลถ้าเกิดทานแล้วอร่อยมีปลาขายด้วยนะครับเป็นปลาที่ร้านใส่ขวดบรรจุขวดขายให้ด้วยกลับไปที่บ้านแบบคิดถึงรสชาติก็แบบแค่ขกพริกมะนาวลงอุ้ยอุดหนุนเลยอุดหนุนพี่เขาเลยดูสิฮะระหว่างรอเราก็ซัดขนมได้ด้วยเป็ดด้วยมีหลายอย่างนี่ปลานี่ต้อยปลานี่ขายขวดเท่าไหร่ครับพี่35-3ขวดร้อยเหมือนกันครับว้ายเท่าขนมเลยต้อยซื้อไปเลยอุดหนุนพี่เขาเอามา3ขวดร้อยเลยครับเอาไปตำที่บ้านนะเออนี่ครับในนี้ก็จะมีเดี๋ยวมีปูม้ามาเดี๋ยวมีกุ้งนี่กุ้งสดเราใช้อย่างนี้ฮะโอ้โหนี่แกะเปลือกให้ด้วยครับเรียบร้อยตัดหัวออกอีกเรียบร้อยครับตัวใหญ่มากอันนี้ก็ทานรสจัดไหมครับทานโทษตามพี่เลยตามรสร้านเลยแต่อันนี้คือ1จานเหรอครับนี่1จาน1พอร์ชั่นครับโอ้ดูพริกสิแล้วก็ที่ร้านก็ใช้พวกมะนาวสดอยู่แล้วโดยปกติครับทุกอย่างในใส่น้ำปลาหมดครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าตำไทยก็ได้เดี๋ยวว่าตำไทยก็ได้แต่ถ้าเกิดตำไทยมันจะครบรวมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยำเนี่ยผมจะมีกระมังแยกให้เรียบร้อยมีโบยำให้เรียบร้อยครับแยกนี่เขาเรียกอะไรอ่ะไหลบัวไหลบัวเหรออันนี้จะเป็นสายบัวครับสายบัวโอ้ดูกุ้งดิต้อยเราชอบกุ้งที่เขาก็จะใช้ประมาณ8ตัวทิ้ง8ตัวตัวใหญ่นะใหญ่มากแกะให้ด้วยขอจานด้วยนะครับผมนี่ต้องเรียกว่าเป็น exclusive experience เลยนะ 2x เลยนะ exclusive คือพิเศษสุดๆ experience คือประสบการณ์ที่พิเศษสุดๆนี่ขายจานเท่าไหร่ครับ150บาทครับ150บาทมาทำให้กินหนึ่งที่แล้วนี่ที่สำคัญนี่รถสปอร์ตนะจ๊ะเมย์ออดี้ TTS นะจ๊ะแล้วต้องขอถ่ายรูปพี่เขาซะหน่อยแล้วเนี่ยรถโอ้ยดูนี่เสร็จหรือยังฮะพี่อันนี้เสร็จแล้วจานแรกครับเสร็จแล้วจานแรกเร็วมากเมนูอะไรต่อครับพี่อันนี้จะเป็นยำปูม้าครับมีปูม้าด้วยโอ้ยตายแล้วปูม้านี่ใช้ของที่นี่เลยนะครับของบางแสนที่เพิ่งมาส่งเมื่อครู่นี้เลยครับคืออยู่ที่ไหนก็สั่งวัตถุดิบที่นั่นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือพัทยาใช่ครับวันนี้อ๋อวันนี้ได้ปูไข่ด้วยนะครับโอ้โหตัวเล็กหน่อยปูไข่จะตัวเล็กๆอย่างนี้หน่อยนะครับแต่คือสดแน่นอนที่ร้านปูม้าไข่นะฮะถ้าเกิดเป็นยำปูม้าจะยันที่250ครับ250ทุกอย่างยำที่ร้านจะมี150ยกเว้นยำปูม้าอย่างเดียวที่จะ250แล้วพอหลังสถานการณ์ที่คลายไปแล้วนี่คิดว่าจะกลับมาเปิดร้านหรือว่าจะขายอย่างนี้ต่อไปครับพี่เอาตรงๆนะครับผมว่าคงอีกนานนะครับเอาอันนี้แบบตรงๆโดยที่แบบไม่เข้าข้างตัวเองไม่มองโลกสวยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเราสามารถประคองตัวเราเองได้ผมว่าควรจะรีบจัดการตัวเองเพราะว่าสักพักนึงมันจะหนักขึ้นไปกว่านี้ครับเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ครับโดยที่แบบคิดว่าอนาคตต่อไปเราก็จะขายอย่างนี้ไปตลอดก่อนครับผมจนกว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นแล้วค่อยคิดกันอีกทีนึงใช่ครับอนาคตอาจจะไม่กลับไปทำโรงแรมแล้วก็ได้ครับผมอาจจะมาเปิดกลับมาเปิดร้านหรือว่าจะเป็นต้มตำเคลื่อนที่อย่างนี้ต่อไปก็ได้ครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้มาอุดหนุนก็ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ยังทำอย่างนี้อยู่ผมว่าอีกนานแหละผมว่าอันนี้250บาทครับโอ้ยดูดิจานใส่ไหลบัวไอ้สายบัวมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็ใส่มะม่วงตายแล้วอุ้ยอันนี้เมนูต่อไปอะไรครับพี่ออสขออนุญาตยำเด่นอีกอย่างนึงของที่ร้านคือยำหมูยอครับยำหมูยอออสค่อนข้างจะแบบรสชาติจัดจ้านเขาบอกหมูยอเขานี่เขาสั่งทำเองพี่เอกพิเศษใช่ครับพูดแล้วเนี่ยคอแห้งอ่ะเดี๋ยวขอกินน้ำไอ้น้ำโกโก้ใช่ไหมใช่เหรออันนี้ปลาอ๋อนึกว่าน้ำโกโก้ดูดิโอ้มันตินหรือเปล่าคะ
สั่งได้ผ่านเพจก็ได้นะครับส่งทั่วประเทศเพจอะไรฮะชื่อสถานีส้มตำวินเทจเลยครับอ๋อยังเพจยังมีอยู่มีครับทั้งพัทยาและบางแสนลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งได้ทั่วประเทศส่งทั่วประเทศทั่วประเทศด้วยใช่ครับโอ้ยใต้เธอฉันว่าเธอถูกใจทุกเมนูอ่ะใช่มีข้าวเหนียวมาด้วยไหมครับมีข้าวเหนียวมีขนมจีนครับมีให้หมดยำหมูยออันนี้ก็150ครับโอ้โหดูสิอันนี้ยำอะไรต่อฮะอันนี้อ๊อจะทำยำแซลมอนให้ครับอุ้ยยำแซลมอนอ๋องอ๊อ250ครับ250มี2อย่างเนี่ยค่อนข้างจะมันต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงมาเป็นชิ้นนี่ชิ้นสเต็กเลยนะเนี่ยเนี่ยชิ้นพอชั่นสเต็กเลยนะไก่บัวนี่ขาดไม่ได้เลยครับเป็นเท็กเจอร์เป็นเท็กเจอร์คือมันจะดูดน้ำปลาได้ดีมากเลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับตัวเราเคี้ยวเนี่ยน้ำปลาแตกในปากเลยโอ้อันนี้ก็250บาทครับทั้งร้านมี2รายการที่ค่อนข้างจะผิดแพงหน่อยก็คือปูม้ากับแซลมอนนี่แหละครับมันไม่แพงหรอกครับพี่มันตามวัตถุดิบครับตามวัตถุดิบครับผมว่าลูกค้าเข้าใจฮะเดี๋ยวอ๋อจะขอทำถั่วหมูกรอบให้นะครับเอาเลยครับก็มีอย่างนึงที่อยากทำให้ชิมอะไรฮะเป็นยำหมู3ชั้นกับเส้นหมี่ครับอันนี้แป๊บเดียวครับพี่อ้อยครับผมจะแดกกันหมดไหมฮะ อาหารพี่แต่ละจานนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะฮะ แต่เชื่อว่ายายต้อยแดกไม่เหลือฮะ เพราะเขาชอบเนี่ยทางเขาเลยเนี่ยโอ้นี่น่าสนใจน่าสนใจอันนี้ผมชอบผมชอบเอาขนมจีนหรือเอาข้าวเหนียวขนมจีนดีกว่าจะกินกับน้ำปลาผมเอาข้าวเหนียวนี่อ้าวนี่ใส่เส้นหมี่ให้อีกมีเส้นหมี่ด้วยครับถ้าเกิดยำ3ชั้นมีขาวมีขาวขาวครับโอ้ลวกมาเรียบร้อยอย่างนี้คือ150บาทอันนี้ขออนุญาตเป็น180ครับ180โอเค180บาทมีนี่ครับเต็มที่ไปเลยแล้วผมขอไก่ทอดด้วยนะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวออดตำถั่วหมูกรอบให้แล้วก็ขออนุญาตเดี๋ยวลองชิมส้มตำธรรมดาออดอีกทีนึงได้เลยไอ้ต้อยเราไปนั่งกินรอพี่เขาดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเซ็งเดี๋ยวจะเสียความตั้งใจพี่เขามาถึงที่แล้วเราก็ต้องจัดเร็วๆด่วนๆอุ้ยดีใจอ่ะถูกใจมากเลยเว้ยตรงนั้นเขาก็ตำไปเถอะเราก็แดกกันเถอะโอ้โหรอไม่ไหวแล้วเอาอย่าต้อยเอาอะไรก่อนเอาฟันไฟไหลบัวกับโอ้โหสายบัวกุ้งสดนะในคกก็เนี่ยนะโขกเข้าไปเนี่ยโอ้โหเห็นพริกเมื่อครู่นี้เป็นกำมือจัดไปคำแรกเลยผมบอกว่ากุ้งใหญ่เต็มคำอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยนี่เป็นไงเป็นไงกุ้งเต็มปากอ่ะเออได้เต็มๆอ่ะเดี๋ยวฉันต้องขออนุญาตเขี่ยพริกออกหน่อยนะคะขออนุญาตอีกแล้วเหรอเออมันต้องขออะค่ะไม่ขอไม่ไหวอะค่ะเนี่ยข้าวเหนียวอร่อยนะรสชาติดีทีเดียวแต่ถามว่าถึงก็เผ็ดแดกไม่ได้ไหมกินได้เลยครับเห็นสีสันแค่นี้แต่ว่ามันกินได้แล้วก็รสชาติดีเลยยอก็อร่อยฮะเหมือนที่พี่เขาบอกมีความกรุบกรุบของไก่บัวใช่นี่เลยนี่ฮะซัดเข้าไปคำใหญ่ๆหืมเนาะคือต้องบอกว่าน้ำปลาเขาเนี่ยเป็นน้ำปลาแบบเดียวกันหมดทุกอย่างเปลี่ยนแค่วัตถุดิบเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยของความเป็นปลาเนี่ยเหมือนกันแต่ความอร่อยของมันมันจะแตกต่างก็คือมาจากวัตถุดิบไม่ว่าเป็นกุ้งเป็นหมูยอแซลมอนปูม้าหมูกรอบโอ้โหอะไรมาเนี่ยนะครับตำถั่วหมูกรอบครับตำถั่วหมูกรอบใช่ครับหมูนี่จานเท่าไหร่ครับพี่อันนี้จานละ90ครับ90บาทครับถ้าเกิดส้มตำธรรมดาเนี่ย60ถ้าเกิดออนท็อปไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูยอกุ้งสดกุ้งสุกไข่เค็มข้าวโพดอะไรเงี้ยครับออนท็อปเข้าไปก็อีก30บาทจานนี้90ขอส้มตำธรรมดาจานได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวยินดีครับโอ้โต๊ะเราจะไม่พอไม่เป็นไรหรอกเรามีโต๊ะเสริม โอ้ยนี่ฉันเอาแซลมอนขอให้หายอยากนะฉันชอบมากเลยนะเวลาที่เนี่ยมันได้กินหอมแขกกับไอตัวสายบัวเนี่ยมันกินคู่กับน้ำปลาร้าเขาเนี่ยมันเข้ากันนะเข้ากันแซลมอนแซลมอนอยากลองเจ้าสิ่งนี้อืมคือมะไข่ไข่อืมมะม่วงด้วยน้ำปลาร้าเขาคือแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีกลิ่นเลยอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันป
ปลาต้มสุกที่แบบรสชาติพอดีอ่ะเออคนกรุงเทพกินสบายใช่ๆยำหมูสามชั้นเขาหมูทอดเอาเส้นหมี่สักหน่อยสิมะม่วงก็ดีนะเหรอถูกใจไหมล่ะสะใจไม่ได้เรียกถูกใจโอ้ถูกใจกินยำใส่น้ำปลาแบบสะใจเพราะว่ามีทุกเมนูและที่สำคัญคือมาถึงที่เคลื่อนที่มาหาไม่ได้มาแบบเดลิเวอรี่นี่มาทั้งร้านนะฮะแล้วรถสปอร์ตด้วยโอ้โหสุดๆ experience บอกแล้วว่ากินความพิเศษกินเอาประสบการณ์แดกแบบว่าเต็มที่เลยกินได้สะใจถูกใจนี่จานเท่าไหร่ครับพี่ไก่ทอด60หมูทอด90ครับชั้นตรงนี้มั่งตำถั่วใส่หมูกรอบใส่หมูสามชั้นโอ้ยเอาเลยว่ะถ้าคนต้องตำถั่วจะชอบเลยนี่แดกแบบจริงจังเลยนะฮะคือโอ้มาแล้วอันนี้จะเป็นส้มตำปูปลาครับธรรมดาที่ร้าน60บาทฮะ60บาทครับโอ้โหพี่ออสฮะผมมีคำถามว่าสมมติมีคนดูผมเนี่ยเขามาเที่ยวแล้วเขามาสั่งพี่ออสเนี่ยต้องมีขั้นต่ำไหมไม่มีครับที่ร้านไม่ได้มีขั้นต่ำกรณีที่แบบถ้าเกิดผมอยู่ในแวกนั้นหรือสั่งล่วงหน้าจองไม่ได้มีขั้นต่ำอยู่แล้วครับก็เอาเป็นว่าอย่าให้น่าเกลียดเอาเป็นว่าเกรงใจเขาหน่อยเพราะเขาไม่คิดค่ารถไม่คิดครับไม่คิดค่ารถคือไปให้ถึงที่ไม่ให้ไปปุ๊บสั่ง60โอ้ยอย่างนี้ไม่แต่ลูกค้าที่ไปส่วนมากนะครับต้องเรียนว่าลูกค้าน่ารักมากคือถ้าเกิดไปเนี่ยนอกจากจะกินคนเดียวแล้วก็ส่งกรุ๊ปไลน์บอกทั้งหมู่บ้านบอกบ้านข้างนึงเคียงแท็กเพื่อนว่าพี่ออสจะมานะรถส้มตำออดี้จะมาอย่างเงี้ยก็จะแบบได้ทีนึงก็หลายจานนะครับไปรวมกันหน่อยใช่ครับลูกค้าน่ารักลูกค้าน่ารักเอาอย่างเงี้ยเราสบายใจได้ คนขายก็สบายใจคนซื้อก็ได้ของดีไปครับวันนี้สุดยอดจริงอ่ะคุณต้อยลองหน่อยฮะรสชาติไหวนะคะโอ้สบายได้อยู่นะสบายสบายครับผมกินสบายสบายมากเลยเอาลองดูเอนจอยครับครับโอ้โหร้านส้มตำเนี่ยเอนจอยด้วยอ้าวเอนจอยสิเขาเป็นส้มตำระดับโรงแรมปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถามว่าในระดับโรงแรมเนี่ยจะมียำมีตำแบบนี้ไหมหาไม่ค่อยได้นะอันนี้คือความชอบส่วนตัวของพี่ออสเขาเออโอ้โหนี่จัดกันแบบว่าเต็มคราบเลยนะฮะลองส้มตำมาค่ะมาพี่ออสเอาอะไรอีกอ่ะมาเต็มโต๊ะนะมันมีตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มให้อีกนิดนึงครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเจอน้ำปลาออสมันจะดูดน้ำปลาแล้วมันจะหวานมันเค็มอร่อยลองดูครับแพ้ผมชอบตำข้าวโพดอยู่แล้วเดี๋ยวใส่จานเล็กๆให้ครับผมไม่เป็นไรมีโต๊ะเสริมมีโต๊ะเสริมได้ครับเอาสะใจจริงๆวันนี้สุดๆไปเลยสมนี้มาแถวนี้แล้วได้เจอร้านที่ต้องเรียกว่าเขาผ่านอะไรมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพการงานที่เป็นงานประจำมีปัญหาพอออกมาเปิดร้านก็ไม่ให้นั่งก็มีปัญหาอีกเขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการที่ยกร้านเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าเลยอันนี้ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีมากเก่งมากคิดให้เป็นโอกาสที่เก่งมากต้องบอกว่าพี่ออสเขาคิดได้ดีมากแล้วก็สินค้าเขาหลากหลายนะสั่งทั้งออนไลน์ส่งได้ทั่วประเทศสั่งเคลื่อนที่ให้ไปทำถึงที่ก็ทำได้เก็บไว้กินที่บ้านต่อก็ได้แถมมีขนมล้างปากให้อีกครบไปเลยกับรถสปอร์ตเล็กๆน้อยๆ1คันแต่สามารถทำอะไรได้เยอะกับสิ่งที่มีอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้แบบว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แบบนี้จังเลยเอาใจช่วยนะครับผมเองก็อยากสนับสนุนทุกกิจการร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยแนะนำกันมาได้ที่แฟนเพจหม่อมถนัดแดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ช่อง YouTube หม่อมถนัดแดก็ได้นะครับแล้วใครที่อยากดูคลิปเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วขอบคุณพี่ออสด้วยนะครับขอบคุณยินดีครับขอบคุณครับที่โอกาสหวังว่าคงจะชอบนะสูงคือชอบมากกว่าในอุดรชอบทุกสิ่งทุกอย่างชอบในบุคลิกพี่ชอบในการพูดของพี่ชอบในการบริการของพี่ชอบในอาหารของพี่ครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับฝากร้านด้วยครับขอบคุณครับดีครับมากกินเสร็จใจตังกลับบ้านนอนนี่เถอะนุ้ยต้องกลับบ้านยิงยาวจะยิงยาวไม่แวะไหนโอ้ยจะเต็มเต็มพูดไปเลย
บายอยู่ทุกไม่รู้จะดูรายการอะไร